สวัสดีค่ะมาพาทานไอติมโฮมเมดกันค่ะทำเองกินเองค่ะส้มเหลือนะคะก็ทำเป็นไอติมน้ำไอติมส้มนะคะแล้วก็มีไอติมน้ำแดงน้ำเขียวยังไม่ได้ทำนะคะแล้วก็เป็นไอติมเผือกกับถั่วเขียวยังไม่หมดค่ะตอนนี้มี3อย่างนะคะมาทานด้วยกันค่ะ